ตู้ห้องน้ำที่ญี่ปุ่นนะคะก็สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นหรือว่าอนาคตมาแล้วจะได้รู้ไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นปุ่มชำระนะคะ2อันอันนี้ก็คือความเบาความแรงถ้าความเบาความแรงของน้ำปรับระดับได้แล้วก็อันนี้ไม่รู้อะไรมันต้องใช้ Google แปลแล้วก็อันนี้ก็คือเวลาที่เราชำระเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ปิดตรงนี้นะคะตัวเนี้ยถ้าว่าเป็นหน้าหนาวอะฝาชักโครกอ่ะมันเขาจะเปิดอุ่นอัตโนมัตินะคะแล้วก็ไอเดียของเขาเนี่ยเวลาที่เรากดชักโครกใช่ไหมข้างบนเนี้ยน้ำตรงเนี้ยเราก็ใช้ล้างมือได้น้ำตรงนี้ก็จะเอาไว้ไปพักไว้ในแทงที่เอาไว้กดไอ้นี่สิ่งนี้ลงไปเป็นประโยชน์มากอันนี้ก็คือใช้ประโยชน์แบบใช้ประโยชน์ไม่ให้มันไหลทิ้งไปเฉยๆตรงนี้แทนที่มันติดใช่ไหมจากน้ำไม่มีลงไปตรงนี้ใช้ประโยชน์ล้างมือได้แล้วก็กระดาษชำระที่ญี่ปุ่นนะคะมันจะเป็นสำหรับใส่ไอ้นี่ได้เลยนะเราไม่ต้องไปทิ้งในนี่คือมันสามารถทิ้งลงไปในนี้แล้วเราก็กดไปได้เลยค่ะ